ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานสิกลางดึกที่ผ่านมาค่ะนี่ผมนึกถึงจิ้นหลิงที่ยานนาวาเลยน้องไบร์ทค่ะกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีภายใต้บชน.ผมเรียกอย่างนั้นนะพร้อมกับปปส.เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงที่ชื่อว่าไดมอนด์เคทีวีสถานที่ตั้งอยู่ในเมรีอาบอบนวดตรงเพชรบุรีตัดใหม่รวบนักท่องเที่ยวจีนและพบยาเสพติดจำนวนมากที่นี่รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดค่าบริการห้องคาราโอเกะห้องละแสนนะค่ะใช้บริการได้6ชั่วโมงมีดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำแต่ละห้องและต้องจองล่วงหน้าค่ะนี่ก็แปลว่าที่อุกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยวิโรจน์ที่บอกเอาไว้จีนเตี้ยต้องเจอกันแน่ๆเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยน้องไบรท์นักท่องเที่ยวชาวจีนตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเนี่ย48คนเป็นผู้หญิง18ผู้ชาย30นะคะเปิดห้องคาราโอเกะ4ห้องและกำลังปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดกันของกลางก็มีทั้งโคเคนเคตามีนยาอีแฮปปี้วอเตอร์นี่ชื่อนี้มาอีกแล้วแล้วก็อุปกรณ์การเสพอีกเป็นจำนวนมากค่ะพ่วงกับการดศพันโอเอกธีรศักดิ์จันทราพิพัฒน์ว่ายังไงสถานบันเทิงแห่งนี้เป็นแหล่งมั่วสุมของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งที่นี่เขาไม่ได้อนุญาตให้คนไทยเข้านะคะให้เฉพาะชาวจีนเข้าและเป็นคนจีนที่มีฐานะด้วย มาเที่ยวเนี่ยคิดค่าบริการห้องคาราโอเกะห้องละแสน ใช้บริการได้6ชั่วโมงมีดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำแต่ละห้องและอยู่ดีๆเข้าไม่ได้นะต้องจองล่วงหน้าค่ะ ท่านภูมิกับการดศบอกว่าติดตามเฝ้ามาทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็พบว่าพฤติการของสถานบันเทิงแห่งนี้คล้ายกับผับจิ้นหลิงค่ะเห็นไหมจิ้นหลิงที่โดนจับไป26พฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะตู้ฮาวอะใช่เครือข่ายตู้ฮาวจำได้ใช่ไหมตรวจสอบเบื้องต้นนักท่องเที่ยวหลายคนมีสารเสพติดในร่างกายค่ะควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในระหว่างการขยายผลนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา